Green Day Night นะครับอันนี้ใกล้บ้านเราเลยมาอยู่มาข้างจะเป็นเซนทรัลพลาซ่าที่เรามาบ่อยข้างก็จะมี Green Day นะใช่ครับวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่นะไม่ได้จะลุยกินนะวันนี้มาเที่ยวตลาดกินเดย์งบคนละ500บาทใช่2คนก็ 1,000 นะคะใช่ครับแล้วแม่อ่ะแม่นั่งรอค่ะแม่เป็น ATM ให้เราอย่าพอเราเดินมาจ้ะแม่เงินหมดตู้ตู้ตี้ประตูตรงนี้เลยเหรอใช่ตู้ตรงนี้เลยแล้วก็ไหลออกมาก็เปิดเองได้เลยใช่ก็คือแม่บอกว่าแม่ปวดขาแม่เป็นตะคริวเพราะว่าตอนกลางวันเราไปเที่ยวอีกที่นึงมาแล้วเดินเยอะเดินเยอะมากนะครับแม่บอกว่าวันนี้ขอนั่งรอลูกละกันนะครับใช้ให้หมดนะคะไม่หมดไม่ต้องกลับบ้านไม่หมดไม่ต้องกลับบ้านจะหมดแล้วต้องกลับมาด้วยแหละเดี๋ยวไปตามดูน้องงบห้าร้อยของเรานะวันนี้จะซื้ออะไรได้บ้างนะครับค่ะไปพร้อมยังพร้อมเลยไปดูซอยแรกก่อนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูซอยแรกก่อนเลยดีกว่านะครับซอยนี้เหมือนจะเป็นแบบเกี่ยวพวกเสื้อผ้าเนาะแล้วชุดนองชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยสวยอยู่นะลายเยอะด้วยนะครับของที่เขานะนี่ไงกระเป๋าที่เขาอยากกระเป๋ากระเป๋าอันไหนที่นี่ก็คือของเยอะมากดูเมื่อกี้มีแว่นมีกำไรต่างหูเฮ้ยเหมือนก็แบ่งเป็นโซนเลยนะใช่ฟิล์มว่าเขาน่าจะค้ากันแหละแต่ว่าโซนของที่เราจะคืออยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงโน้นไปดูกันนะครับตอนนี้เป็นของกินแล้วใช่ไหมพี่ปีนใช่อุ้ยซ้ำมึกพี่ปีนสั่งเป็นอะไรลูกเป็นพอดีทานเดี๋ยวจะหารกับฟิวคนละ50หารกันด้วยใช่ดูดิพ่อปลาไก่ไงคะอันนี้เรียกปลาหมึกอะไรครับเอาปลาหมึกไก่ค่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับซื้อแล้วอยู่นี่อยู่นี่ให้คนดูเองอ้าวอุ้ยน้ำมันนะชิมน้ำน้ำไม่มีนะยังไม่ได้ซื้อน้ำเลยนี่ไม่ร้องนะชิมหน้าร้านกันเลยทีเดียวนะครับยังไงเหมือนตึงนะดูทำหน้าดิเป็นไงเป็นไงกรุบกรุบอืมจะหาตัวเล็กๆจากไหนอ่ะเป็นไรอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเริ่มเผ็ดละโอ้แล้วพี่ขนาดนี้เอาละสิร้านน้ำอยู่ไหนครับอ๋อร้านน้ำอยู่ข้างหลังเลยอ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับเป็นไงฟิวแพ็กผิดครับขอบคุณครับอุ้ยพริกถึงมากแบบพริกแบบเน้นๆน่ะพี่เขาไม่ห่วงพริกเลยใช่ไหมเออพริกที่หนูทำโอ้โหไปหาน้ำก่อนแต่อร่อยนะกรุบๆเลยนะใช่จริงๆของพวกนี้ถ้ารสชาติไม่เด็ดไม่อร่อยนะพ่อบอกเลยโอเคนะเมื่อกี้หลังจากที่แบบซื้อปลาหมึกมาใช่ไหมตอนนี้เพียวบอกว่าเผ็ดนะครับดูดิเขาตาตาไหลแต่ว่านี่มาเดินดูฝั่งนี้น่ากินมากจริงๆซอยที่เราเดินผ่านมาของกินเยอะมากเลยนะใช่แต่เดี๋ยวค่อยกลับไปเตเวนะครับฟิวไหมอันนี้คืออะไรอ่ะฟูดไก่ทอดเกาหลีใช่มีไก่หลายรสเลยมีชีสหัวหอมเผ็ดอันนี้ช่วงตะลุยกินใช่ปะเนี่ยไม่เดี๋ยวเรามาเดินดูฝั่งนี้ก่อนไงก็เลยเห็นของกินก่อนของอย่างอื่นเดี๋ยวเราก็ซื้อโอเค500อ่ะนะแต่พูดว่าบาร์บีคิวมาเดี๋ยวไปดูกันร้านนี้ขายอะไรสนใจไหมลูกเป็นไก่มีหม่าล่ามีรสหวานรสชีสโอ้เผ็ดมากนะครับหม่าล่านะครับเผ็ดนะครับแล้วก็บาร์บีคิวเอาเดี๋ยวเอาหวาน2บาร์บีคิว2เนาะได้เอาหวาน2บาร์บีคิว2ครั้งครับผมครับได้แล้วจริงๆจะเป็นน่องนะใช่กาแฟมันจะแบบหยุบหยุบหยุบแหมรู้นะอยากได้รสหวานกับบาร์บีคิวที่แกพี่เอามาอุ้ยอันนี้ก็ไก่ป๊อปนี่ไก่ป๊อปแบบเสียบไม้ขนมเค้กขนมเค้กอุ้ยนี่อันนี้น่ารักมากเลยฟิวคะอันนี้อะไรเอ่ยบาร์นี่อุ้ยเขาทำน่ารักอ่ะโอเคนะตอนนี้ก็ได้มิกแล้วนะครับ 1,000 เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยนับแล้วนับแล้วจะหมดแล้วนี่เหลือเลขกลมๆ3 4 5 6 7 820โอเคใช้ไปแล้ว180ยังเหลืออยู่พี่โอ้ใส่นอนไปดูเคยเห็นไหมพี่ฟิล์มมีตัวหนึ่งหนูจำได้อันนี้คืออะไรก่อนเสื้อเสื้อบาสหรือเปล่าใส่สบายนะใส่นอนเนี่ยตัวละ120ฟิวหนูต้องจัดสักตัวแล้วใช่จัดสักตัวอยากได้หรือเปล่าอยากได้หรอไม่มีว่าสีไหนใส่สีนี้ไหมพ่อดูดิเอาไว้โชว์เฮ้ยอันนี้ทีมอะไรก่อนไม่มีทีมาโหลดเป็นตัวเลขใส่เท่ๆอยู่บ้านอารมณ์เหมือนเล่นกีฬาป่าจ้ากีฬาออนไลน์ใส่กินข้าวใส่กินของหวานไหนคิดว่าหนูใส่ได้เป็นตัวเล็กใส่ได้ใส่ได้ตัวใหญ่อันนี้คือเอาเหลือเลยใช้ไปใช้มาใช้งบพี่ฟิล์มไปด้วยยุ่งเลยไม่พี่ฟิล์มบอกใช้ได้กันได้หมดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสีนี้เหรอลูกใช่แล้วสีขาว
จ่ายตังค์ค่ะ120บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะขายถูกนะไม่ได้แพงนะ120บาทเองนะครับใช่ถ้าสมมติตังค์เราเหลือน้อยเราต้องใช้สกิลการต่อราคาได้มีอีกหนึ่งอย่างนะครับไหนดูซิตอนนี้เราได้อะไรบ้างบราวนี่ของกินปลาหมึกเสื้อแป๊บนึงนะงบพี่จริงๆมันควรเหลือเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันได้เชื่อหนูอย่าต่อไปนี่เดี๋ยวจะไม่ซื้อแล้วอย่าให้พี่ฟิล์มซื้อเลยเนี่ยหมดเนี่ยนะให้พี่ฟิล์มโอ้โหโดนหลอกอีกแล้วไปเชื่อคนง่ายแล้วหรอจริงๆอ่ะฟิล์มต้องเหลือ400ฟิวเหลือประมาณ300อ่ะโอเคโอเคโอ้ยอย่าเรียกหนูบ่อยสิชอบมาล่ะน่ากินอ่ะเอาไหมวิในกล่องเนี่ยนี่แบบนี้อุ้ยมีกุ้ยช่ายน้องหมีใช่เหรออะไรอ่ะน้องมีรถกำลังเข้าอยู่จ้าพี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่นะได้จ้าอันนี้ธรรมดาถ้าเป็นน้องหมีเขาจะเป็นน้องหมีอย่างนี้ค่ะไหนน้องหมีเป็นไงครับพี่มันบอกว่าปังเก๊กเป็นผู้น้องหมีไหนอ๋อหนูไม่เคยกินนะอันนี้ก็จะนี่ไงเป็นเผือกเป็นอะไรไงอันนี้หน่อไม้ค่ะอันนี้กุ้ยช่ายอันนี้เผือกค่ะอันนี้นะครับอันนี้เผือกอันนี้เผือกค่ะอันนี้กุ้ยช่ายอ๋อมีให้เลือกอันนี้แบบไม่มีแป้งนะครับครับเป็นแบบไส้ไม่มีแป้งเลยแป้งน้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนผสมของผักทั้งล้วนๆเลยครับอันนี้เปิดดูได้เลยครับครับผมขออนุญาตถ่ายนะพี่นะอ๋อใช่ครับโหน่าทานมากนี่ครับเนี่ยทีเด็ดเลยพี่เฟรมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับร้านอะไรเอ่ยกุ้ยช่ายพวกใช้ครับร้านกุ้ยช่ายพวกใช้นะครับนี่เลยนะน้องฟิวเมื่อกี้ผวาเลยพูดออกมาเลยบอกว่าหนังไก่โคตรกรอบกรึบกรึบเลยเอาไซส์ M เขย่าวิงแซบค่ะโอ้โหวิงแซบอย่างกินไอเนี่ย KFC แต่ว่าเรามีงบได้แค่หนังไก่ใช่ไม่มีตังค์ซื้อ KFC เดี๋ยวรู้เลยว่าจะกรอบขนาดไหนใช่รู้เลยค่ะอยู่น่าทานอ่ะไปเดี๋ยวจะไม่กรอบอยู่นานค่ะผมไม่เรียนฝากของไว้ก่อนได้ไหมแม่กินได้ไหมอ่ะนี่แม่ชิมก่อนเลยดีกว่าแม่ชิมวันนี้ชิมวันนี้ร้องไห้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราชิมก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปเดินต่อเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มงบกลางเราอ่ะ600นี่ยังเหลือตั้ง600เฮ้ยฟิลใช้อย่างเยอะเออเยอะไม่เยอะเล่นคนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวจะกินอันนี้พี่ก็ไม่ได้หาด้วยนะอ่ะลองดูได้กรอบจริงเปล่าเขาบอกว่าโคตรกรอบเฮ้ยกรอบจริงว่ะกรุบๆเลยป่ะรสชาติมันจะไม่เผ็ดมากมันแบบมันไปอย่างนี้พูดอย่างนี้อีกแล้วมันไม่เผ็ดมันพูดอย่างนี้อีกแล้วมันไม่เผ็ดมากอันนี้ไม่เผ็ดมากจริงๆมันแบบหวานๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยได้ไหมเผ็ดจริงอย่าแม่กินแล้วนะเวอร์มากแม่อ่านแล้วได้เลยมันเผ็ดเราอ่ะไม่เดินแล้วเราก็นั่งกินเขาบอกแต่พริกพี่หนูเห็นไหมเป็นไงแม่แม่ยังบอกเผ็ดแล้วหนูล่ะโอ้นี่คือเผ็ดเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้เผ็ดมากชิมปลาหมึกไปพร้อมแม่อันนี้คือทานหนังไก่นะคะหลังจากที่ทานกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาดูว่าเราจะซื้ออะไรกลับไปกันครับใช่แน่นอุ้ยกระเป๋าไหนฮะดูเสียงนี่อุ้ยกระเป๋าจริงซอยนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของใช้ใช่ไหมครับพี่โอใช่แล้วรองเท้าข้างหน้าส้นสูงได้ครับเข้าโอเคนะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะเฮ้ยตัวละ150เอาเลยเรามันสายยุนี่นะแน่นอนตอนแรกพี่ก็ยุหนูไงเสื้อของโดน120นะอันนี้ก็150เอาแล้วเอาแล้วสวยนะผ้าดีไหมคุณใช่ผ้าดีมีแอลปาก้าไหนนี่ไงหน้าเหมือนเราเลยปะไม่เหมือนนะขอร้องนะเฮ้ยเซรามูนพ่อตัวหนูชอบตัวนี้เอาตัวนี้เหรอใช่เอาตัวนี้โอเคเอาตัวนี้ก็พี่ให้ค่ะขอบคุณครับได้เลยเท่าไหร่นะ150บาทนะครับนี่ข้างหลังก็ยังมีลายสีสันอีกกระต่ายหมีหมาทั้งหมดเท่าไหร่มีแบมบี้มีตัวการ์ตูนด้วยนะได้แล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นขาวดำแต่ด้วยความที่อยู่ที่บ้านเสื้อขาวเยอะแล้วก็เลยบอกว่าไม่อยากซื้อไปเดี๋ยวแม่บ่นนี่อันนี้แคร์แบกปะเนี่ยใช่แคร์แบกเอ้าฟิวน่ะบอกหนูยูพ่อก็เรียกน้องไม่ก็แคร์แบร์ไงเออแคร์แบร์เดินไหนเนี่ยเห็นไหมแคร์แบร์
อุ้ยผมนี่เป็นเบบี้ลูนี่ตูนพ่อแต่ว่าของหนูสีดำเดี๋ยวนั้นไงแมวอ๋อขนแมวใช่ไหมใช่ผมแมวบ้านเราที่นี่ก็อยู่โตถึงโซนของกินแล้วนะครับอยากกินอะไรเดี๋ยวมาเดินดูกันเดินดูข้างในดีกว่าเพราะเมื่อกี้อันนี้เป็นร้านเป้าหมึกไงอ่าใช่ไปก็คือเหมือนเดินวนแบบงงๆเลยนะใช่อุ้ยลูกชิ้นปิ้งว้าวแม่ถามว่าแถวนี้มีร้านขาหมูเปิดอยู่วันนี้ไงขาหมูบิ๊กไบค์เนี่ยนะหลังจากที่เดินกันเหนื่อยแล้วตอนนี้เราไปเจอร้านข้าวหมูอันนี้ก็น่าทานมากเลยใช่ร้านนี้ใช่ไหมแม่ที่แม่บอกอยากมาทานใช่ค่ะอันนี้ของพ่อของน้องฟิวนี่เป็นคากิดูหูไม่วันนี้ไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะโดนเอ็ดละเหรอใช่โดนเอ็ดโดนเอ็ดโดนเอ็ดนั่นคืออ้วนเขาโทรแขนเสื้อขึ้นแล้วอ่ะเอาจริงนี่ว่านี่น้ำส้มพร้อมเคยไม่เอาจริงเพราะเรื่องกินเฮ้ยเราเอาจริงตลอดนะเราจริงจังมากนี่คุณป้ามาเสิร์ฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ร้องไห้อยู่ไม่เอานะเออไม่เอาไม่ร้องไห้นะมันไม่มีการสลับจานนะเหงื่อมันไหลไหลออกมาจากตานะใช่แล้วน้องฟิวนี่แม่รีวิวสิเป็นมากกัดไปโอ้โหไม่ต้องเคี้ยวเลยพ่อละลายบึ๊บเลยไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิมนะครับแนะนำนะเรามานี่เราก็เน้นกินของร้านนี้เลยเพราะเมื่อก่อนมาเราก็มาทานที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับขอลองชิมก่อนอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เดือนก็มูไปอีกแล้วนะครับจริงมูไปมากข้าวมูไปเลยเดี๋ยวเรามาเดินดูซอสต่อไปกันนะคะตังเราก็คือเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วนะเหลือแค่360 360ได้อยู่นะก็เหลือคนละ180โอ้โหยังจะหารกันอีกเหรอเออโอ้หารยันวินาทีสุดท้ายโอเคนะพี่ตีมาถึงร้านกระบองเพชรครับจะซื้ออะไรครับเนี่ยจะซื้อพวกอุปกรณ์ไปเติมหินเติมดินเที่ยวแม่ปลูกไว้ไงเดี๋ยวต้องย้ายกระถางบางต้นคือมันแบบสูงไงยายก็ถามด้วยเรามาดูดินก่อนไหนพี่เขาแนะนำพี่คะแนะนำเลยค่ะคือพอดีจะเปลี่ยนกระถางต้นกระบองเพชรอะค่ะต้องใช้ดินแบบไหนคะจริงจะเปลี่ยนกระถางประมาณไหนนะประมาณก็จะมีดินแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็อันนี้ลองล่างสุดใช่แล้วก็หินโรยแค่นี้ใช่ถ้าเกิดมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยลงไปด้วยก็ดีต้นกระบองเพชรแบบนี้จากพี่เอิร์ทมาแล้วเนี่ยกระถางมันฟีบแล้วอ่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนอันใหม่ก็ได้เป็นดินไป2ถุงหินภูเขาไฟ1แล้วก็หินโรย1แล้วก็ปุ๋ย1กระปุกโอเคแต่แน่นๆเลยครบเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ลืมถามราคาจะเหลือมั้ยนะจะเหลือเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ย360ไงไหนนี่จะบอกว่าเมื่อกี้ค่าข้าวอ่ะพ่อจ่ายเองตอนเรากินข้าวขาหมูใช่มั้ยพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงนะครับอ๋อ120ยังเหลืออยู่นี่ได้ของไปเยอะมากเดี๋ยวจะไปย้ายน้องฟิวบอกว่าจะไปดูอะไรสายมูใช่มูเตลูโอเคนะตอนนี้พี่ฟิวมาเลือกซื้ออะไรกันครับเนี่ยน้องฟิวเลือกซื้อค่ะเป็นหินประจำวันเกิดหรือไม่ก็เป็นหินมงคลอะไรเงี้ยเสริมดวงวันจันทร์การงานแบบพวกเรื่องเรียนนี่อันไหนอะพละการเรียนเวอร์พละการเรียนเวอร์ฟิวนี่ไปเรื่องเงินก่อนเลยนะคะอยากรวยแล้วไม่อยากเก่งแล้วจริงจังมากเลยนะโอ้โหลึกเวอร์มันจะทุกการเป็นเรื่องทางด้วยมันก็เลยถ้าแนะนำก็คือฟ้าเชิงร้อยสุดยอดเลยค่ะมาดูครอบคลุมทุกเรื่องเลยขออนุญาตถ่ายติดตัวนะผมช่อง YouTube ปีนปิวคนตามทั้ง5ล้านแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้วยขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะครับผมดูเลยนะก็เดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปอะไรต้องขออนุญาตพี่ของร้านก่อนนะครับว่าแบบให้เราถ่ายไหมแล้วพี่เขาก็อนุญาตนะครับนี่เห็นประจำวันเกิดทับฟิล์มเกิดพุธยังคืนใช่ปะมันก็จะบอกเลยอำนาจบารมีก็จะเป็นทับฟิล์มเดี๋ยวนี้มีเป็นตารางอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วฟิล์มอ่ะเวลาฟิล์มซื้ออะไรอย่างเงี้ยฟิล์มดูแต่ละปีแต่ละรอบอ่ะส่วนใหญ่ทับฟิล์มเนี่ยจะมาหัวๆเลยสีของฟิล์มอ่ะจะเป็นทับฟิล์มมาจอกแดงๆโชคลาภร่ำรวยก็จะเป็นไข่มูเทสอเมทิสก็จะเป็นเมตตาอุปถัมภ์อเมทิสสีสวยมากจริงจังอ่ะไม่สนใจใครแล้วนะน้องฟิล์มฮะเลยค่ะดูหน่อยเฮ้ยแหวนเลยจริงจังแหวนนี้ใช่อันนี้คือแบบเรียนอะไรนั่งแบบกับมันก็สมองสมองอะไรใช่เหรอใช่
ช่จริงนะจริงใส่ไปปุ๊บโอ้โหสอบผ่านใช่เหรอฟิล์มวันนี้ไหนบอกให้น้องเลือกแล้วไม่เตรียมเลือกด้วยสามวงร้อยเองรอพี่สายส่วนอันนี้ของหนูว่า250ดีเรื่องไหนบ้างเป็นพวกการเรียนซะส่วนใหญ่เพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติอันนี้มันจะอยู่กับหนูจะเลือก small ดีนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเสร็จพี่เอาให้อะไรมาด้วยครับเนี่ยนี่เอาไว้ใส่หลังเคสใส่มูนะคะเกือบตอนฟิล์มไปวัดแขกอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ใบแบบนี้มาก็จะไว้ใส่หลังเคสอะไรเงี้ยเสิร์ฟดวงใช่เดี๋ยวแบบถ้าสมมติไปเห็นผลเดี๋ยวมาคัสตอมเลยเห็นผลเดี๋ยวมาคัสตอมเข้าแล้วออกยากนะมันจะมูไปเรื่อยโอ้โหขอบคุณค่ะไปดูใหม่นะนี่ไปรุ่นใส่น่ารักใส่เยอะเพราะว่าเกิดเท่าหนูแล้วครับขอบคุณครับถ้ามีแบบมาสั่งทำได้ได้ค่ะใจดีมากฟิลต้องให้พี่สีเขียวน้อยๆโอเคหนูเขียวได้หนูเขียวได้หมดอ่ะโอเคนะได้พูดง่ายๆวันนี้งบ 1,000 บาทของเราใช้หมดแล้วเกินด้วยใช่ไหมใช่แล้วเกินอยู่ตรงนี้อ่ะนะโอนเอาไงโอนเอาโอเคนะก็สำหรับวันนี้เรามาเที่ยวที่ตลาดเลยเลยตลาดดีไหมก็ได้ของกลับไปเยอะพอสมควรแล้วก็ที่พ่อค้าแม่ค้าใจดีเนาะใช่ใจดีกับทุกคนแนะนำทุกอย่างอย่างเมื่อกี้ไปซื้ออันนี้มาก็แนะนำนะคะอย่างเสริมดวงของน้องฟิลก็แนะนำดีมากใช่สุดยอดมากก็ถือว่าโอเคนะอาหารก็อร่อยนะครับของไทยก็ไม่แพงแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าใจดีมากนะครับแนะนำหมดเลยนะเราอยากรู้อะไรก็ถามได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มาเที่ยวเรามีความรู้สึกประทับใจและใกล้บ้านด้วยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย